บื่อที่มันต้องมานั่งตอบทีละข้อทำไมเขาไม่ให้มาทีเดียวแบบ15ข้อแบบ50ข้อแล้วก็มานั่งการนี่ไม่ได้หรอวะว่ามันจะมีถ้าเกิดแบบนั้นได้เฟี้ยวๆเลยนะมึงคุยใครอ่ะเห็นปังขยับยังไม่พูดมันช่องมนไว้พี่ผมท่องมนต์ไว้ตลอดพี่ใช่เหรอท่องที่ไปสักท่อนดิมาอุมาจังงังไม่เอ๋อไม่เอ๋อวันนี้เป็นไงผมท่องไว้พี่ก่อนออกจากบ้านวนหน้าผากสามรอบแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นทุกครั้งที่กูนั่งรถกับเฮียก๊อตนะเว้ยกูสองคนโดนอุ้มทุกรอบเลยแล้วดูดิดูพี่คู่ผมไม้เราไม่เคยแตกจะอะไรมีอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไอจุกบอกถามตกปลาสวรรค์ได้แล้วมั้ยมันก็ขึ้นชื่อว่าป่ามันจะได้อะไรวะจุกลูกมึงเอาเบ็ดเข้าไปยังอันนี้พี่อยู่ที่ใครเบ็ดอยู่ที่พี่เหยื่ออีกบานนี่แหละคือตันเงินชั้นดีเหล็กไอเหล็กหายนี่ไว้ทำอะไรวะขึ้นเกาะพี่ทำกุญแจโอ้ยเฮียตอบไม่ทันเลยสัตว์เอ้ยมึงทำอะไรอ่ะซื้อมึงทำอะไรกันอ่ะซื้อเกรดเหรอน้องดันเกรดพี่ครบแล้วตอนนี้ทางแก๊งครบแล้วกี่คนทางแก๊งมึงเนี่ยคือพี่จะคุยกับมึงด้วยเรื่องเสียก๊อตเนี่ย7คนเกิดอะไรขึ้นมาเห็นชื่อหายอ๋อเสียแกอยากขอไปพักอ่ะขอพักก็เลยให้แกพักออกแก๊งแกเดี๋ยวแกน่าพัก GTA ไปพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวแกน่ากลับมามั้งไม่มันไม่มีอะไรหรอกพี่จริงๆเลยปัญหามันมีแต่มันเคลียร์ละไม่ปัญหามันมีแต่มันกูรู้ว่าจะปัญหาแบร์อ่ะเคลียร์ยังเคลียร์แล้วพี่เคลียร์ละปัญหาผมคือมันเป็นเรื่องเข้าใจเฉยอันนั้นอ่ะผมไปถามแกมาแล้วแบบเปิดใจคุยกันเลยอ่ะเพราะผมก็สนิทกับพี่เขาพอสมควรไงก็เลยแบบไม่อยากให้มันแบบค้างคาใจผมก็เลยทักไปถามเขาเลยไงว่าผมเป็นเด็กด้วยไงก็เข้าหาผู้ใหญ่อยู่แล้วดีละก็ทักเขาไปแล้วบอกว่าปัญหามันไม่อยู่ที่ผมมันอยู่ที่ไอ้แบร์แต่ผมให้เขาสองคนเคลียร์แล้วแต่รอบเนี้ยกลางทั้งแก๊งบอกเลยต้องเป็นคนกลางทั้งแก๊งอะไม่งั้นเดี๋ยวแก๊งแตกไงกลางทั้งแก๊งคืออะไรคือมึงเหรอก็ไม่ก็ที่แรกอะเขาจะให้ผมเป็นคนกลางไงแต่ผมบอกว่าถ้าไม่อยากให้แก๊งแตกอะก็ต้องช่วยกันพูดเรื่องแบกับเสียก็เลยช่วยกันพูดถูกก็เลยอะเพราะตอนแรกเสียเขาก็แบบว่าอารมณ์น้อยใจเว้ยใช่ก็อารมณ์แบบน้อยใจแหละแบบน้องๆไม่ฟังแต่ในมุมของพวกผมก็คือแบบทุกคนอ่ะมันรวมข้อมูลไว้ที่ไอ้แบร์คนเดียวไงแล้วพอไอ้แบร์ไปพูดปุ๊บมันกลายมาเป็นแบบไอ้แบร์เอาช่วยไอ้แบร์ไงก็กลายมาเป็นไอ้เสียไม่ใช่ไอ้เสียก็กลายเป็นไม่ใช่พี่มันจะพูดพี่ไงที่มึงด่าเสียอย่างนี้นะไม่ใช่มันเริ่มง่วงแล้วด้วยอ่ะจริงๆอ่ะคือก็กลายมาเป็นว่าไอ้แบร์ผิดใจกับเสียสองคนแต่ให้เคลียร์ละเมื่อเคลียร์กันปุ๊บเสียบอกงั้นเดี๋ยวพี่ขอพักก่อนช่วงนี้งานข้างนอกพี่ก็เยอะๆด้วยโควิดไงแกไม่มีแบบลูกน้องคอยดูปั๊มให้แล้วไงแกต้องไปดูเองก็เลยแกก็เลยขอพักเดี๋ยวแกน่าจะกลับมาสักเดือนนึงอ่ะผมว่าไม่ต่ำๆก็น่าเดือนนึงเอ๊ะแต่แกกลับมาอยู่แล้วพี่แกบอกว่าเนี่ยถ้าสายสินมึงขาดแล้วกูอยากรู้แบบผู้ผีปีศาจจะมาเลาะมาเจาะมาจองกับสินมึงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ไหวมึงแค่เรียกพี่กิ๊งเดียวกูเข้าแน่อินเดียแค่นั้นแหละก็เหมือนกันก่อนออกก็ยังเป็นห่วงไงไม่มีใครจ้อแจ้หรอกมึงเชื่อกูดิแต่ถ้าไอ้สูตรลายสก๊อตอยากเอากับแม่งอยู่นะไอ้จริงๆอ่ะป่าเจ้าเออยังไม่ได้เขียบแม่งเลยบอกได้ป่ามันดีไอ้เหี้ยไม่ที่มีปัญหาเรื่องหลักๆก็เพราะแก๊งเนี้ยแหละบอกเลยวันนั้นน่ะที่ทะเลาะกับเสียวันนั้นแหละที่โดนเสียด่าวันนั้นแหละแก๊งเหี้ยเนี่ยแหละแม่งเป็นต้นตอต้นเหตุอ่ะงั้นเดี๋ยวตีเมื่อไหร่จัดแม่งแบบหนักด้วยไม่หยุดเลยเนี่ยโอเคแล้วโอเคครับพี่ผมไปนอนแล้วพี่ฝันดีครับพี่คนเกรดเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาไปไหนเขาคนเกรดเขาเลยบอกพันใบอ่ะฮะเขาขายปะเออฮะขายอะไรเขาหมายถึงว่าพ่อไอ้ตู้ใช่ไหมใช่โอเคไปเชื่อมก่อนไปเดี๋ยวผมมาแล้วกันเลยเจ้าค้าพี่ลี่ขนเกรดกัน
เอทีอาร์ซัดไปเจ็ดเด็กมันมาเด็กมันมีของแต่ที่ผมตอนแรกที่พวกผมจะให้มันฟาร์มก่อนนะพวกผมอยากให้มันมาตีนึกออกปะคนดูมันหมักเปล่าอ่ะมันก็แบบมันก็ไม่สนุกหรอกแต่คือทีเนี้ยมันแบบว่าผมรู้สึกว่าน้องๆมันฟาร์มเยอะเกินไปแล้วเว้ยผมเลยคุยกันว่าเออให้น้องๆมันมาเล่นดีกว่าให้น้องๆมาเล่นด้วยมันจะได้แบบซึมซับความสนุกเว้ยมันทำให้มันอยากไปดันของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดแบบปล่อยมันฟาร์มอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อไงเนี่ยพอน้องมาเล่นๆหน่อยว่าผมตัวผมเองอะว่าคิดว่าหน้าฟิวน้องๆมันน่าจะเริ่มมาละตอนเนี้ยพอแบบได้เล่นนิดนึงอะผมว่าฟิวน้องๆน่าจะเริ่มมาแล้วน่าจะมีไฟกันแน่ได้รังเกียจกันไปเหมือนกันนะโนโตมันเดี๋ยวเล่นครับแป๊บนึงผมทำเกียร์อยู่เนี่ยจะไปเล่นจะไปเล่นอะไรนี่นารากะเบดพอยต์แล้วแม่งด่าพวกกูจำนวนคนเยอะนู่นนี่นั่นโถไอ้เหี้ยด่าแบบด่าไม่ดูสภาพตัวเองเลยอ่ะแก๊งไอ้สก็อตอ่ะไอ้เหี้ยด่าไม่ดูตัวเองเลยเหี้ยเหมือนหมาเห่าของเราตัวเองอ่ะผมบอกให้ ใครดีกับผมก็ดีกับเขาเดี๋ยวครับแค่นั้นเลยคุณหมอขายเกล็ดไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับคุณผมแอบเสียใจเบาๆนะที่หมอปฏิเสธผมไม่ได้ครับผมเข้าใจไม่คุณผมไม่มีจริงผมก็เพิ่งมาไม่เป็นไรครับหมอเข้าใจหมออยู่ครับคือสก็อตบางคนอ่ะแม่งปากมันดีเกินเว้ยอย่างแบบไอ้เชี่ยช็อตที่มันไล่เรากลับบ้านอะไรเงี้ยพี่อยู่โรงเรียนอะไรครับผมอยู่สุรันครับผมไปโรงเรียนด้วยกันครับคารวะรุ่นพี่ครับเราเดี๋ยวมาเรียนแป๊บนึงไอ้ช็อตที่มันไล่เรากลับบ้านอ่ะไอ้เชี่ยคำพูดมันแบบว่าอันนี้จริงนะผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่ากลัวกล้ามามึงอะกล้าไปที่ของกูหรือเปล่าไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยแบบบางทีมันบัฟแบบปัญญาอ่อนอ่ะเก็ตฟิลปะคนดูบัฟเป็นปัญญาอ่อนอะบัฟในสิ่งที่มึงก็ทำอะบัฟในสิ่งที่มึงก็ไม่กล้าทำเหมือนกันอะอย่างเงี้ยนึกออกปะไอ้เหี้ยบัฟงูอะอย่างนี้ด้วยเออบัฟงูอะพูดตรงๆเลยเหี้ยบัฟงูอะไอ้สัสสภาพเด้อไอ้เหี้ยI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know